อย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตภาพรวมตลาดสักนิดหนึ่งในไทม์เฟรมระดับ Week นะครับก็ถือว่าส่วนใหญ่เขียวกันมานั่นแหละนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอฟขึ้นมา 100% DYDX 36% จับ 19% PIF 15% Dogecoin 26% นะครับ Beam 24% นะครับนะก็ถือว่าระดับเหรียญขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วกันในตอนนี้นะครับสำหรับ Bitcoin เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะ Bitcoin พัมขึ้นมาราวๆ 10% ถือว่าไม่แย่นะเพื่อนๆนะก็ถือว่าแรงกว่าเอาคอยหลายๆตัวซะอีกนะครับถ้าเราดูอย่าง ADA แบบเนี้ยไม่ได้จะมาโจมตี ADA อะไรนะฮะขึ้นมา 3.9% คือพูดง่ายหรือว่า Bitcoin ที่ไม่เกินแคปใหญ่ๆหลายคนบอกว่าไม่ค่อยพัมเนี่ยแรงกว่าบางเหรียญแล้วกันแรงกว่าชิบะอะไรแบบนี้นะครับนะอ่ะก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โห Bitcoin ไซส์ใหญ่แล้วมันจะไม่พัมบางทีมันก็พัมแรงกว่าตัวเล็กที่เรามองว่าซิ่งซะอีกนะเพื่อนๆยังไงก็จัดสรรปันส่วนพอร์ตกันเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับทีนี้จะไปดูที่ประเด็นเศรษฐกิจกันบ้าง นะครับในช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรต้องกังวลเท่าที่ผมดูเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอีเวนต์อะไรเลยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าทางสะดวกนะครับสำหรับสายกระทิงที่มองว่าเฮ้ยตอนนี้โมเมนตัมกำลังดีอย่ามีอีเวนต์อะไรแปลกๆเลยนะครับนะไม่มีลุงไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะมีแค่ unemployment claim ในช่วงวันพฤหัสนะครับนะ 19:30 น.ก็หวังว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ทำให้คริปโตติดลมบนได้แล้วกันนะครับซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของ time frame ระดับ week นะครับที่ตอนนี้ MACD นะครับนะ cross ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราซูมเข้าไปในตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนะในเรื่องของตัว time frame ระดับ week นะครับตอนนี้มีสัญญาณเขียวcross ขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะเขียวแรกมาแล้วนะครับสำหรับการ cross ขึ้นมานะฮะใน time frame ระดับ week ถือว่าเป็น time frame ที่ใหญ่นะครับแล้วก็ดูเหมือนเนาะหรือว่ามีความเป็นไปได้นะฮะว่าตอนนี้เรากำลัง break เส้นกดในรอบ238 วันเพื่อนๆตีเป็นสกลมๆ240 วันนะฮะที่ราคา Bitcoin ไม่ไปไหนนะครับออกข้างมาทำให้หลายคนหัวร้อนกันในขณะนี้ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยถ้ามันเป็นขาขึ้นจริงๆนะคงไม่มีใครรู้ว่ามันจะขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นนะฮะแต่ถ้ามันจะขึ้นจริงๆแสดงว่ารอบเนี่ยเป็นการพักตัวที่นานที่สุดตั้งแต่ Bitcoin เคยมีมาเลยนะครับในช่วงขาขึ้นนะหรือพูดง่ายๆหรือว่าเวลาที่ Bitcoin มันขึ้นเนี่ยปกติมันไม่ได้พักตัวนานอย่างนี้นะครับนะเลยดูว่าขึ้นเปี้ยงย่อออกข้างสัก 2-3 เดือน2เดือนนะเดือนหนึ่งก็ไปแล้วนะฮะเปี้ยงแบบนี้อ่ะ2เดือนแล้วไปนะครับนะแต่รอบเนี้ยพักตัวยังไงฮะพักตัวซัดไป238 วันนะครับทำให้หลายคนหัวร้อนกันแหละในตอนนี้นะครับรวมถึงอย่างที่บอกเนาะมีในเรื่องของ MACD ระดับ Week ระดับอาทิตย์เลยนะที่ cross แล้วนะฮะซึ่งเป็นการ cross ในรอบ300 วันเบื่อๆถ้าเราดูนะมัน cross ก่อนในเนี้ยช่วงวันที่16 ตุลานะฮะก็คือประมาณปีหนึ่งพอดีอะตีไปกลมๆนะครับนะหรือว่า cross รอบนี้จะไปจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนาะ cross รอบที่แล้วเนี่ยสำหรับ MACD นะระดับ week นะ Bitcoin นะครับนะพัมจาก 31,000 นะฮะขึ้นไป 74,000 ราวๆนั้นเนาะ 73,000 ประมาณนั้นนะฮะ 130% ใช้ระยะเวลา140 วันนะครับนะรู้ว่าเป็นกระทิงเต็มข้อเลยนะครับนะ140 วันนะครับประมาณแบบเกือบครึ่งปีอ่ะซึ่งรอบนี้ล่ะ cross แล้วจะไปเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ออกข้างมา200 กว่าวันก็ต้องไปว่ากันนะครับแต่ถ้าเราวัดเป้าแล้วกันเนาะสำหรับตัวทางเฟรมระดับ week นะครับวัดเป้าความสูงของด้ามธงนะครับนะด้ามธงตรงนี้นะครับนะก็อยู่ประมาณสัก 100,000 ต้นๆราวๆนั้นนะครับเพื่อนๆนะสำหรับเป้าขาขึ้นสำหรับ bullish flag pattern รอบนี้เพื่อนๆล่ะมองกันยังไงไปจริงหรือเปล่าก็ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้นะครับแต่ก็ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ข้อ5ค่อนข้างหนักหน่วงเพื่อนๆเรียนพันกันนะฮะค่อนข้างหนักหน่วงในรอบนี้เพราะว่าถ้าเราดูเนาะไอ้แบร์มาร์เก็ตที่เราเพิ่งผ่านกันมาเนี่ยถือว่าเป็นแบร์มาร์เก็ตที่หนักที่สุดเพื่อนๆไอ้หนักก่อนนี้คือในช่วงตอนปี2015นะแป๊บนึงนะผมเอาหน้าผมออกก่อนนะฮะตอนปี2015นะฮะอันนี้ก็หนักแล้วนะ386 วันแบร์มาร์เก็ตเพื่อนๆไอ้รอบเนี่ยที่เราเพิ่งผ่านกันมา490 วันแบร์มาร์เก็ตฮะไม่น่าเชื่อนะว่าเราก็ผ่านกันมาได้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนทุกท่านที่อยู่ด้วยกันเสมอมานะครับในช่วงแบร์มาร์เก็ตที่ผ่านมาก็หวังว่าทุกคนหรือว่าคนที่อยู่ในช่วงแบร์มาร์เก็ตตอนที่ราคาบิตคอยน์หมื่นกว่าเนี่ยน่าจะยิ้มได้กันบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าคุณยังยิ้มไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีอะไรที่ผิดไปบ้างแล้วแหละนะครับคุณอาจจะเล่นทางเฟรมสั้นไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้จัดสรรปันส่วนพอร์ตให้เหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้า Bitcoin ขึ้นมาจาก 15,000 ไปเป็น 70,000 หลาย X มากๆถือว่าเป็น Asset Class ที่แบบท็อปของโลกแล้วอะในเรื่องของการพัมอะนะแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถทำเงินมันกับมันได้เนี่ยผมว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่หมายถึงว่าเราจะต้องมาศึกษาแล้วก็ เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะดีอยู่แล้วนะครับนะแต่คือให้เราเรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะข้อผิดพลาดของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเนี่ยต่อให้มันผิดพลาดนะเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับนะอ่ะก็ยังไงลองถามใจตัวเองดูแล้วกันว่าคุณโอเคหรือเปล่านะครับถ้าไม่โอเคก็ส่งกำลังใจให้นะครับทีนี้จะไปดูที่ทองคำกันบ้างนะครับนะก็ถือว่าพี่ใหญ่นะครับทองคำเนี่ยออลไทม์ไฮนะครับ 2,736 นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะราคาทองคำเป็นไงฮะbreak out line นะครับนะรู้ว่า break ขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงตอนปี 2020 นะอันนี้คือเป็นการ break ใหญ่มากๆนะครับนะสำหรับตัว inverted head and shoulder รอบนี้ของทองคำนะฮะเนี่ย inverted head and shoulder นะไปเยี่ยงขึ้นไปนะครับ bitcoin ล่ะแต่ bitcoin เนี่ยกำลังจะ break cup นะฮะ bitcoin กำลังจะ break cup and handle แต่ทองคำเนี่ย break inverted head and shoulder ก็ถือว่าเป็น bullish pattern แหละนะต้องรอดูเนาะว่า bitcoin กำลังจะตามทองคำหรือไม่นะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองพิมพ์บอกกันมาละกันทีนี้จะไปดูจุดท็อปกันบ้างนะครับนะสำหรับรอบนี้จริงๆพูดตามตรงมองค่อนข้างยากนะครับแต่ผมว่า100,000ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็น round number เนาะต้องรอดูว่า100,000จะโดนเทหนักหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเตรียมเทกันช่วง100,000นั่นแหละนะฮะก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเราดูนะครับข้อมูลจากทางคุณ Titan Oil Crypto นะครับถือว่ากาวใช้ได้นะฮะนะก็คือในเรื่องของทางเฟรมระดับมันนะครับนะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยวัดท็อปนะก็คือวัดจากเส้นเทรนไลน์แบบนี้อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้คือตอนปี 2012 คือตั้งแต่เริ่มมาเลยนะบิตคอยวัดเส้นเทรนไลน์แบบนี้พอมันหลุดปุ๊บโอเคแหละก็ไม่เป็นไรตีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะไปชนเทรนไลน์ตรงนี้นะฮะเป็นแนวต้านแล้วลงเลยเพื่อนๆก็คือเป็นท็อปรอบที่1ไปอย่างเป็นท็อปรอบที่1อ่ะทำแบบนี้เหมือนกันตีเทรนไลน์ขึ้นไปเป็นท็อปรอบที่2นะครับเป็นท็อปรอบที่2แล้วลงมาทำแบบนี้เหมือนกันรอบที่3นะฮะตีทลายขึ้นไปแบบนี้ถ้าท็อปรอบนี้เหมือนกับ2รอบก่อนอันนี้โอ้โหเท่าที่ผมดูตาคร่าวๆเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเพื่อนๆถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่ก็โอเคแหละอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะก็อีกประมาณสัก500 วันอะประมาณนั้นเพื่อนๆ400 วันประมาณนั้นนะครับนะหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าตั้งแต่ Bitcoin halving เนี่ยในช่วงเมษาเนี่ยหลังจากนั้นแหละนะครับบิตคอยมีโอกาสจะพัมขึ้นไป500 วันหลังจากแฮฟวิ่งนะครับนะซึ่งก็จะไปพีคในช่วงเราๆประมาณแบบปี 2025-2026 เราๆนั้นนะครับนะอาจจะถึง 300,000 อะไรแบบนี้หรือเปล่า 3-400,000 ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับนะแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยโอ้โหน่าจะยิ้มได้กันมากๆโดยเฉพาะสำหรับสาย DCA ที่เก็บของกันมานานแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Ape กันบ้างนะครับนะเห็นวันนี้พัมขึ้นมา 100% นะครับวันเดียวนะถือว่าเวอร์มากๆนะครับซึ่งก็มีข่าวดีออกมานั่นแหละนะครับนะก็คือมีเรื่องของการอัปเกรดอยู่2 อย่างนะครับนะ1เนี่ยเป็นเรื่องของการ bridge นะครับนะหรือว่าการโอนข้ามเชนนะครับนะ bridge ไปมานะครับนะระหว่าง Ethereum Arbitrum นะครับนะแล้วก็ Ape Chain นะครับหรือว่าเป็นเชนของทางโปรเจกต์เขานั่นแหละนะครับนะก็คงจะส่งผลให้หลายๆคนน่าจะยิ้มได้นะครับนะโดยเฉพาะคนที่อาจจะใช้งานเชนอื่นๆหรือว่าใช้งานแอปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะได้ใช้งาน Apecoin เอาขอไปใช้งาน Apecoin กันได้นะครับแล้วก็การ bridge ในครั้งนี้นะครับทาง Apecoin เขาบอกว่าเขาใช้ตัว smart contract นะครับโดยการ adoption ตัว layer 0 นะที่เป็น omni chain นะครับนะก็ไปจ้องกันที่เดียวแล้วกันว่า layer 0 อาการเป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่พัมขึ้นมาแรงๆ 90 หรือว่า 100% ในตอนนี้ผมว่าคงที่จะไม่ได้มีแค่ bridge นะฮะผมว่าสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นในเรื่องของตัว yield มากกว่านะครับนะคือเขาอัปเกรดตัว yield นะฮะสำหรับคนที่ถือ Ape นะคือปกติเราจะได้ yield เนี่ยคือเราอาจจะต้องเอา Ape เนี่ยหรือว่าเอาเหรียญนั้นๆเนี่ยเอาไป stake นะครับนะเอาไปวาง liquidity อะไรก็ว่ากันไปในการทำสภาพคล่องเนาะแต่ Ape มันค่อนข้างเหนือนะครับนะคือเรียกได้ว่าออโตเมติกยิวนะครับนะหรือว่าพูดง่ายเลยว่าคุณแค่ถือเอฟอ่ะคุณก็จะมียิวเลยนะครับนะซึ่งผมเข้าใจว่าหลังบ้านของเขาก็คงเอาเหรียญไปทำอะไรบางอย่างนะถึงจะได้ยิวออกมานะครับนะแต่ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับนะผมไม่รู้ว่าไอ้โมเดลออโตเมติกยิวโหมดเนี่ยมันจะส่งผลให้เหรียญอื่นๆทำตามกันหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าทำตามเนี่ยผมก็เรียกได้ว่ายังไงดีนะครับถือเหรียญนี้ได้รับผลตอบแทนนะฮะรู้สึกมันคุ้นๆเบื่อๆนะก็ไม่ได้บอกว่าโปรเจกต์เขาดีไม่ดีนะครับนะแต่หมายถึงว่าก็มีความเสี่ยงที่หลายๆเหรียญเนี่ยอาจจะใช้โมเดลนี้แล้วก็อารมณ์เป็นสแกมก็เป็นไปได้นะเบื่อๆระวังกันด้วยนะครับออโตเมติกยิวโหมดนะครับนะแต่ก็โอเคถ้าเขาไอตัวออโตเมติกยิวโหมดเนี่ยเขามีที่มาของผลตอบแทนที่มันเกิดขึ้นจากการสเต็กเนี่ยห แล้วคือมันเมคเซนส์หรือว่ามันเกิดจากตรงนั้นจริงอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะคือเขาแค่อำนวยความสะดวกนั่นแหละแต่โอเคถ้ามันมีบางเหรียญที่แบบโอ้โหเลยเดี๋ยวว่าเธอเหรียญฉันสิได้ยิวอันนี้ระวังนะครับนะแต่ผมคิดว่า Apecoin ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นั่นแหละนะอันนี้ก็จ้องกันให้ดีแต่ก่อนที่จะนั้นโลกคริปโตไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะครับอยากให้ศึกษาแล้วก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ในด้านของเกมนะสำหรับตัว Yuga Lab นะครับซึ่งช่วงนี้หรือว่าถ้า Ape Pump เนี่ยจ้องกลุ่ม NFT จ้องกลุ่มเกมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้กลุ่มเกมจะถูกหยิบยกนำมาเล่นกันหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ NFT บอร์ด Ape ตอนนี้พัมแล้วนะครับเพื่อนๆนะจากราคาฟลอร์เนี่ย11 ETH นะฮะตอนนี้ถูกยกขึ้นไป 13.8 ETH แล้วนะฮะดูเหมือนว่าคนกำลังจะไล่ซื้อ NFT Ape อยู่ในตอนนี้ถ้าเราดูนะโอ้โหเริ่มมีคนซื้อสภาพคล่องเอาขอไปตัววอลลุ่มเริ่มมานะครับนะในการซื้อ NFT Ape นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับนะตอนนี้บอร์ด Ape ราคา13 ETH นะครับนะถ้าเป็นดอลลาร์ก็เราสักล้านกว่าบาทเราๆนั้นนะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นแฟนบอร์ด Ape กันบ้างนะครับนะหรือว่าขายกันไปบ้างแล้วหรือยังนะครับนะก็แหมนะครับนะจุดพีคเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่10ล้านนะฮะราคา Ape 10ล้าน 300,000 เหรียญนะ10ล้านลงมาเหลือล้านเดียวนะครับนะก็ลงมา 90% เนาะจาก 300,000 เหรียญลงมา 37,000 เหรียญนะครับโอ้โหหนักจริงๆนะครับนะก็ต้องรอดูนะว่าจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราดูกราฟเนี่ยก็ถือว่าเทรนด์กำลังจะเบรกหรือเปล่านะครับนะก็เผื่อถ้าใครเป็นสาย NFT ก็ลองไปจ้องๆกันละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหากใครที่ต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้นะครับอย่าลืมกดปุ่มจอยในพินด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับนะหรือว่ากดปุ่มจอยตรงนี้กันได้เลยนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันด้วยนะครับนะก็อย่าลืมหลังจากที่กดปุ่มจอยเนี่ยอย่าลืมกดเข้าไปที่แท็บ Community ตรงนี้แล้วก็ดูในเรื่องของเนื้อหาต่างๆกันได้นะครับรวมถึงอย่าลืมเข้าไปดูในเรื่องของกราฟต่างๆในห้องแบบปันกราฟตรงนี้กันได้นะครับเป็นมุมมองต่างๆแล้วกันเนาะก็เอาไปศึกษากันต่อในเชิงความรู้นะครับนะซึ่งอย่างที่ย้ำกันอย่างเช่นเคยนะครับนะว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนอะไรแต่อย่างใดนะครับการตัดสินใจเลือกเทรดหรือว่าเลือกซื้อเหรียญอะไรเนี่ยต้องเป็นการตัดสินใจของคุณล้วนๆนะครับเพราะว่าตลาดคริปโตสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงนะครับนะคุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งจำนวนไปเลยก็ได้นะครับยังไงระมัดระวังอย่าไปคิดว่ามันจะโลกสวยอย่างเดียวนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับนะหวังว่าแฟน Bitcoin แฟนคริปโตขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะโอ้โหครอสมาแล้วเป็นครั้งแรกในรอบปีนะเพื่อนขอให้มาจริงสาธุครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ